องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดยอดวิวเพลงประกอบภาพยนตร์สัปเหร่อค่ะเพลงเนี่ยก็มาแรงพอๆกับหนังเลยนะคะถล่มทลายไม่แพ้รายได้หนังเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้กลายเป็นปรากฏการณ์โอ้โหของภาพยนตร์วงการภาพยนตร์ไทยอีกครั้งนึงเลยค่ะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อเนี่ยตอนนี้ทำรายได้พุ่งทะลุ400กว่าล้านแล้วค่ะแน่นอนก็ว่าบทบาทเนี่ยโอ้โหหลายคนอินกันมากเลยแล้วก็แสดงได้ดีมากๆเลยแหละค่ะรวมถึงตอนนี้เนี่ยคือทำลายสถิติภาพยนตร์อันดับ1จาก5อันดับนะคะที่เป็นหนังทำเงินทั่วประเทศไทยในปี2565ค่ะซึ่งณเวลานี้นะคะยอดรายได้เนี่ยก็ยังไม่หยุดค่ะโอ้โหยังมียอดรายได้พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจากกระแสหนังฟีเวอร์ทั่วประเทศไทยทางด้านของต้องเตยค่ะพุ่งกับหนังคนดังนะคะก็มีการออกมาโพสต์ทันทีค่ะบอกว่าขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณจริงๆผมไม่รู้จะพูดคำไหนนอกจากคำว่าขอบคุณจากใจอันบริสุทธิ์ของพวกเราจริงๆนะครับนี่คงเป็นรางวัลของความทุ่มเทนี่คงเป็นรางวัลของความเหน็ดเหนื่อยนี่คงเป็นรางวัลของความจริงใจมันคือรางวัลของทุกคนนะครับก็คือขอบคุณทุกท่านที่มอบรางวัลใหญ่ให้กับพวกเรานะครับก็มีการติดแฮชแท็กนะคะว่าสัปเหร่อแน่นอนเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่เห็นโพสต์ดังกล่าวนะคะชาวเน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงกดไลค์นะคะหลายหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของเพลงประกอบค่ะเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็อินเหมือนกันนะคะเพราะเขาบอกว่าเพลงเนี่ยสร้างมาก่อนหนังด้วยก็คือแบบว่าหนังเนี่ยก็จะล้อมาจากเพลงนั่นแหละค่ะต้องบอกเลยนะว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านค่ะไปชมยอดวิวเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อค่ะก็คือแรงต่อเนื่องถล่มทลายเหมือนกันนะคะก็คือมาคู่กับหนังเลยนั่นแหละค่ะโดยเพลงยื้อนี่แหละค่ะที่ถูกขับร้องโดยคุณปรีชาปัดภัยนะคะเป็นส่วนหนึ่งในเป็นหนังนะคุณผู้ชมครับเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้หนังออกมาสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเพลงก็ซึ้งอะไรก็ซึ้งเลยค่ะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพอได้ฟังเพลงปุ๊บมันลึกซึ้งอย่างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเพลงนี้ค่ะถูกปล่อยออกมาเพียงแค่9วันยอดวิวคุณผู้ชมคะพุ่งสูงถึง14ล้านวิวเลยทีเดียวค่ะ